สวัสดีค่ะมาค่ะมื้อนี้สิมาพามาเฮ็ดดอนลองอันลองไอ้เมนูใหม่เนาะลองเฮ็ดไอ้ข้าวผัดปลาทูน้ำพริกแมงดาของเฮียเปียกนะว่าจะทำเนาะจะอร่อยไหมมันจะแซ่บบอนอ่ะนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้ากันกับปลาทูเนื้อปลาทูนะคะก็มีน้ำมันนั่นแหละแล้วก็เนื้อปลาทูแก่เนาะแล้วก็อันนี้เจียวแมงดาของเฮียเปียกลองดูนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าลองทํากินนะคะมาลองดูว่ามันจะอร่อยไหมแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยนี่นะคะจะแซ่บไหมจะแซ่บบอแซ่บโพดโพคือคําเบาบอแต่งจริงโคกับชิมแล้วล่ะแซ่บอีดีเป็นบ้านบ้านเป็นถึกปากเป็นแบบอีสานแท้ๆนั่นสินะคะอร่อยมากๆค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอีกสักครู่ค่ะโอเคกระทะลืมร้อนนะเนาะลืมร้อนนะคะใส่เนื้อปลาทูลงไปเลยนะคะผัดให้สุกเนาะมันจะสุกกี่เราหรอกระทู่ราคาเทมันบอกว่าเออมันหอมมันหอมนิดนึงใส่หอมไปด้วยจะแบบเนื้อขนังก็หอมนะคะพอดีช่วงนี้แบบว่าไปฉีดวัคซีนมาเนาะก็เลยแบบว่าอยากกินเมนูที่แบบเผ็ดง่ายๆเร็วๆแล้วก็คือทำไม่ตอบกินสองสามครั้งเลยค่ะกินสองสามมือเลยกินมือนึงแบบมือนึงสามขาบเลยสินะคะก็สิคานเฮ็ดแล้วต้องมาเป็นไข่มันก็สิง่ายอีกเราก็ต้องทำเผื่อไปก่อนตอนนี้ยังทำได้อยู่ค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะข้าวเกลียวใส่ลงไปเลยค่ะนะคะจะได้สั่งไหมนี่มากินเผ็ดก็ใส่หลายๆเลยค่ะใครบ่มากก็แล้วไปแต่คงมักเผ็ดเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้เหงื่อออกมันจะสบายตัวเวลาที่ไข่อกมักแบบนี้นะคะโอ้ยสั่งเลยนะคะเพราะว่าใช้มือเดียวทำอาหารก็ไม่ค่อยถนัดตรงไหนโอเคใส่อีกเลยนี่มันก็เข้มเข้มข้นๆเลยค่ะหมดก็พูดถึงกับปลูกดอกที่ใส่นะใส่แค่แบบประมาณ2ช้อนโต๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะคะนี่มีหน้าตานะคะตอนนี้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แสบเนื้อปลาทูแน่นๆนะคะนี่นี่เป็นของทำด้วยกับแจ่วแมงดานะคะอันนี้ข้าวผัดปลาทูแจ่วแมงดาค่ะแซ่บบอดูสิแซ่บหอมปลาทูค่ะหอมแมงดาด้วยเผ็ดยอดได้ใจเลยค่ะได้ใจโคกเลยแบบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวจะไปใส่จานให้ดูเด้อจับเด้อค่ะเด้อนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือใส่อาหารมื้อนี้สําของโคกสีกาค่ะน้ำพริกข้าวผัดปลาทูน้ำพริกแมงดานะคะวันนี้นะคะก็จะมีขิงนะคะเดี๋ยวแซ่บบ่โอเคจ้าแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ